สามารถเมินธรรมนัสขู่ตะเพิดพ้นพปชรโวลุงป้อมยกหูให้กำลังใจไม่มีใครปลดได้การเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 10:18 น.สามารถเมินธรรมนัสขู่ตะเพิดพ้นพรรคพลังประชารัฐโวลุงป้อมยกหูให้กำลังใจป้องไม่มีใครปลดได้ลั่นเย็นนี้จะพาส.ส.เข้าพบเพื่อคุยการเมืองเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567จากกรณีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชย์สมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.ที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงการทำงานในพรรคและโจมตีรัฐบาลเป็นระยะจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันในกลุ่มไลน์ส.ส.พรรคพลังประชารัฐอ่านข่าวธรรมนัสพึ่งสามารถถ้ายังไม่หยุดเจอขับพ้นพปชรแน่ยันคุยบิ๊กป้อมทุกวันอ่านข่าวสามารถเคลื่อนไหวแล้วลั่นไม่ต้องขู่ไม่ต้องไล่ให้ลุงป้อมโทรบอกคำเดียวจนกระทั่งรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคให้สัมภาษณ์เตือนหากนายสามารถยังไม่จบไม่หยุดการกระทำจะใช้มติคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหขับไล่ออกไปและเคยขับไล่ออกไปแล้วรอบหนึ่งขณะที่นายสามารถออกมาตอบโต้กลับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทำนองไม่สนใจและจะฟังการตัดสินใจจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคเพียงคนเดียวนั้นล่าสุดวันนี้วันที่31กรกฎาคมนายสามารถโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กอีกครั้งระบุว่าลุงป้อมโทรมาเช้านี้พร้อมบอกว่าไม่มีใครปลดได้ไม่ต้องห่วงโดยเย็นนี้จะพาส.ส.เข้าพบลุงป้อมคุยการเมืองไต่กิฟวิลยอมรับพลาดตั้งแต่แพ้เดนมาร์กแย้มอาจเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายปารีสเกมวันที่31กรกฎาคม2567 7:12 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30กรกฎาคมประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกลงดวลกับเบกฮานากับอีโซฮีคู่มืออันดับ2จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากิฟวิวนั้นไม่ได้อยู่ในฟอร์มเก่งของตัวเองพลาดหลายจังหวะก่อนจะต้านคู่เกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป2เกมรวด9-21 12-21ทำให้กิฟวิลเก็บชัยชนะได้เพียง1นัดและแพ้2นัดไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบหลังการแข่งขันกิฟวิลเผยร่วมกันว่าจริงๆเราทั้งคู่ทำพลาดกันเองที่แพ้คู่ของเดนมาร์กในนัดก่อนและไม่ควรต้องมาลุ้นเข้ารอบในเกมนี้ที่ต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากๆและเป็นมือ2ของโลกผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่าการถูกจัดโปรแกรมให้ต้องลงเล่นในช่วงดึกวานก่อนรวมถึงต้องใช้พลังในแมตช์ดังกล่าวเยอะโดยต้องเล่นเกือบ1ชั่วโมงครึ่งมีผลกับการเล่นในเกมสำคัญนัดนี้หรือไม่จงกลพันธ์ได้ตอบว่าจริงๆแล้วทั้งสองเรื่องไม่มีผลกับเราทั้งสองคนเพราะที่ผ่านมามีการเวลาเตรียมตัวและฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีซึ่งก็ถือว่ามากพอสมควรในการทำร่างกายให้พร้อมสำหรับการมาแข่งครั้งนี้ส่วนเรื่องที่เป็นปัญหาคิดว่าคงเป็นเรื่องสภาพจิตใจมากกว่าซึ่งเรายังควบคุมสภาพจิตใจได้ไม่ดีพอซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นโอลิมปิกเกมครั้งสุดท้ายของเราทั้งคู่ด้วยจงกลพันธ์กล่าวอีกว่าจริงๆตามสายที่ประกบออกมาเรามีลุ้นเข้ารอบกับฝรั่งเศสและเดนมาร์กในส่วนของเกาหลีใต้ที่เป็นคู่มือสองของโลกก็เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะที่มองไว้ก็คือลุ้นเข้ารอบด้วยการชนะฝรั่งเศสและเดนมาร์กให้ได้แต่พอแข่งจริงที่เราเจอคู่ของเดนมาร์กที่เราชนะมาตลอดก็จริงแต่ในทัวร์นาเมนต์นี้เราทำไม่ได้
ต้องยอมรับว่าเวลานี้แบดมินตันทั้งทางยุโรปและเอเชียพัฒนาและมีเกมการแข่งขันที่ค่อนข้างสูสีแพ้ชนะกันได้ซึ่งจากสายที่ออกมาตอนแรกเราก็วางแผนว่าจะต้องเอาชนะ2คู่จากยุโรปให้ได้แต่เราก็ควบคุมและทำได้ไม่ดีพอบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้และเหมือนเราฝึกเรื่องสภาพจิตใจมาได้ไม่ดีพอและเมื่อแพ้คู่เดนมาร์กมันก็ส่งผลและบีบบังคับให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่ต้องเอาชนะคู่เกาหลีใต้ซึ่งเราทำไม่ได้และต้องรับว่าเราเองยังไม่แข็งแกร่งพอจริงๆหากเทียบกับในโอลิมปิกเกมครั้งที่แล้วสายแข่งขันรอบก่อนค่อนข้างหนักเป็นกรุ๊ปออฟเดทเลยก็ว่าได้ครั้งนี้เรามีโอกาสที่ดีแล้วแต่เราคว้าโอกาสเอาไว้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราทำผิดพลาดกันเองและเป็นเรื่องที่เราทำกันได้ไม่ดีพอเองด้านรวินดาเผยว่าจริงๆแล้วรูปเกมในวันนี้เกาหลีใต้แทบจะไม่ได้ทำอะไรเราเลยแต่เป็นเราที่เวลามีช็อตแรลลี่ที่ต้องตีกันนานๆมาเสียและพลาดกันเองซะส่วนใหญ่เป็นเราที่ตีเป็บเดียวเสียตีเป็บเดียวเสียแต้มเลยค่อนข้างขาดทั้งสองเกมส่วนเป้าหมายหลังจากนี้เราเองยังไม่ได้คุยกันเพราะก่อนมาก็ตั้งใจว่าจะโฟกัสเต็มที่ให้กับโอลิมปิกเกมรอบนี้ดังนั้นกลับไปเดี๋ยวคงจะต้องคุยกันอีกทีส่วนโปรแกรมแข่งขันหลังจากนี้จะมีไปแข่งขันศึกเจแปนโอเพ่น2024ที่ญี่ปุ่นคณะรัฐมนตรีไฟเขียว 7,000 ล้านหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม 1.5 หมื่นคนปี 66-70 หลังขาดแคลนหนักการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 15:29 คณะรัฐมนตรีไฟเขียว 7,000 ล้านหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม 1.5 หมื่นคนปี 66-70 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบอัตราบรรจุเพื่อความมั่นคงในอาชีพวันที่30กรกฎาคม67นางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เปิดเผยหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลปีการศึกษา 2566-2570 ตามที่กระทรวงอว.เสนอโดยแผนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงอว.มีการผลิตพยาบาลเพิ่มตนจึงสั่งการให้สำนักงานปลัดอว.ร่วมกับสภาการพยาบาลจัดทำแผนเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลเนื่องจากพยาบาลเป็นสาขาที่มีความจำเป็นและยังมีการขาดแคลนอยู่มากและยังมีผู้ต้องการเรียนสูงซึ่งถ้าดูจากการสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2567 หรือ TCAT 67มีผู้สมัครและเลือกสาขาพยาบาลมากที่สุดเป็นลำดับที่1จำนวนถึง 106,346 คนรัฐมนตรีว่าการอว.กล่าวต่อว่าสำหรับโครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา 2566-2570 เป็นโครงการต่อเนื่องหรือระยะที่2จากโครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลปีการศึกษา 2561-2565 ซึ่งเป็นระยะที่1โดยในโครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลปีการศึกษา 2566-2570 มีเป้าหมายคือ 1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีอัตราส่วนพยาบาลต่อประชากรในภาพรวมของประเทศ 1:326เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2574 ในปี 2565มีอัตราส่วนพยาบาลต่อประชากร 1:371 ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกกำหนดให้สัดส่วนที่เหมาะสมคือ 1:200 ซึ่งประเทศไทยยังต้องผลิตเพิ่มอีกจำนวนมาก
แต่ความสามารถในการผลิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันยังมีจำกัดเนื่องจากการผลิตพยาบาลวิชาชีพนั้นต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ 2. ผลิตพยาบาลวิชาชีพโดยจะรับนักศึกษาจำนวน5รุ่นในปีการศึกษา 2566 ถึง 2570 จำนวน 43,890 คนโดยแบ่งเป็นแผนรับปกติ 27,905 คนและแผนการผลิตเพิ่มจำนวน 15,985 คนหรือเพิ่มร้อยละ 36.42 ของจำนวนรับทั้งหมดโดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน62สถาบันประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาสังกัดอว31แห่งสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข30แห่งและสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกทม1แห่งนางสาวสุภมาศกล่าวอีกว่าตามแผนการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลเพิ่มจำนวน 15,985 คนงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนประมาณ 7,033 ล้าน 4 แสนบาทโดยคำนวณในอัตราค่าใช้จ่าย 440,000 บาทต่อคนต่อหลักสูตรที่สำคัญกระทรวงอว.จะร่วมกับสภาการพยาบาลในการวางแผนการผลิตอาจารย์พยาบาลเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้มีการขยายการผลิตพยาบาลให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างเพียงพอในอนาคตดิฉันในฐานะรับผิดชอบสถาบันอุดมศึกษาได้มองเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลสะสมมาเป็นเวลานานและมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นแม้จะมีการเพิ่มจำนวนการผลิตก็ตามและที่ผ่านมาได้ประชุมหารือกับสถาบันการศึกษาเพื่อหาทางแก้ปัญหามาโดยตลอดนางสาวสุภมาศกล่าวต่อว่าจนกระทั่งได้จัดทำแผนเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลปีการศึกษา 2566 ถึง 2570 ขึ้นโดยมี62สถาบันร่วมการผลิตแต่สิ่งสำคัญที่ดิฉันตั้งใจนอกจากเร่งผลิตพยาบาลแล้วยังจะเร่งทำงานคู่ขนานไปด้วยคือจะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานรวมทั้งกรอบอัตราบรรจุเพื่อให้เกิดความมั่นคงในวิชาชีพด้วย